อย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะกดเลยสวัสดีค่ะสาววันนี้เรามาพูดกันนะคะว่าในเรื่องของคิ้วและสิ่งที่จะทำให้คิ้วของเรานั้นดูงดงามและคำถามที่พี่โซเฟียเจอบ่อยๆก็คือว่าทำยังไงคิ้วมันจะติดทนนานถ้าเราไม่ได้ไปสักคิ้วเนี่ยมันก็จะติดในระยะเวลาหนึ่งมันจะหลุดออกไปหรือว่ามันจะเลือนออกไปเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเราแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยสภาพผิวแปลว่าคนผิวแห้งเนี่ยโอกาสที่เมคอัพจะหลุดออกน้อยกว่าคนผิวมันอยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนผิวมันนะคือพี่ว่า 3-4 ชั่วโมงหนูต้องแบบคอยซับหน้าคือเป็นเรื่องปกติดินสอเขียนคิ้วแบบไหนดีต้องดูที่สีผมของเราเป็นยังไงหลังจากที่พี่โซปรับสีผมบลอนด์ทองเป็นน้ำตาลเข้มก็เลยต้องปรับสีคิ้วไปด้วยเริ่มจากตัวที่เป็นดินสอก่อนเลยก่อนที่เราจะไปดูว่าดินสอเขียนคิ้วแต่ละสีเป็นยังไงบ้างพี่โซก็สวอชสีเขียนคิ้วมาให้ดูที่แขนนะคะเป็นการทาแป้งผสมรองพื้นที่แขนก่อนแล้วก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วเจลเขียนคิ้วเขียนคิ้วแบบฝุ่นสวอชลงบนท้องแขนจะเห็นได้ว่ามีหลายเฉดที่แตกต่างกันไปซึ่งตอนท้ายพี่โซจะสรุปอีกทีนะคะว่าเฉดสีไหนเป็นของยี่ห้ออะไรและเบอร์อะไรดินสอจะมีเยอะมากนะจ๊ะน่าจะครอบคลุมทุกประเภทที่เรามีนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นแบบเหลาอันนี้เป็นของ BSC นะคะราคาอยู่ที่150บาทอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเวลาที่เราดูสีจากตรงเนี้ยแล้วเรามาขีดที่มือเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสีน้ำตาลแล้วมาลองขีดที่หน้าเนี่ยบางทีสีมันคนละอย่างอันนี้เนี่ยนะคะพี่โซลองแล้วกับเมคอัพเนี่ยมันจะติดโทนส้มอุ้ยมันผลิตมาไม่ดีเหรอคือมันจะไปเข้ากับโทนสีผมของคนอื่นๆได้อย่างเช่นคนที่ทำผมออกไปทางติดส้มนิดๆอมส้มอะค่ะก็จะสามารถใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบเหลาเป็นแบบหมุนเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกออโต้ไอโบรว์เขาก็บอกว่าเป็นแทททูไอโบรว์ติดนานหนึ่งวันที่มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ติดนานหนึ่งวันเพราะว่าพี่โซเป็นคนที่แบบผิวผลิตน้ำมันออกมาเยอะมากนะไม่ว่าจะใช้พรามเมอร์หรือว่าแป้งคุมมันอะไรก็ตามนะคะก็เอาไม่ค่อยอยู่นะคะที่เป็น Ashley อันนี้เป็นสีน้ำตาลค่อนข้างที่จะเข้มราคาอันนี้ไม่แน่ใจแล้วน่าจะประมาณนี่ซื้อที่ Eve and Boy น่าจะ100กว่าบาทอันต่อมานะคะก็จะเป็นรุ่นที่แบบ Economy หน่อยแล้วคนขายบอกว่าเมคอัพกองถ่ายใช้กันเยอะมากเลยนะก็เห็นบ้างนะที่มีคนใช้คือถามว่ามันดีไหมมันโอเคนะแต่ว่าเวลาที่เราใช้ค่ะเราต้องเอามีดปาดให้มันเกิดความแหลมคมอันนี้เนี่ยมันสามารถระบายได้ด้วยนะคือมันจะเหมือนเราระบายดินสอสีไม้ค่ะคือเส้นมันจะไม่ได้หนักมากไปลองนะมันมีเฉดของมันนี่คือซื้อสีน้ำตาลอ่อนเปรียบเทียบกับสีอื่นแล้วเนี่ยมันติดทนม่วงเฮ้ยพี่มันคืออะไรวะแบบติดอมม่วงอมส้มดูไม่ออกมันก็สีน้ำตาลเหมือนกันแหละอันนี้พี่โซชอบใช้นะคะเป็นพวกหัวเล็กๆแหลมๆที่ฮิตแล้วก็เห็นแบบช่างนะคะที่ใช้กันเยอะก็จะเป็นคอสลุคก็ประมาณ200แล้วๆนี้คอสลุคจริงๆเนี่ยเขามี4สีเนาะแต่ว่าพี่โซก็จะมีสีคาราเมลนะคะแล้วก็สีดีบราวน์ข้างล่างนี่ค่ะสีคาราเมลอันนี้ก็เป็นดีบราวน์ไม่รู้ว่าจะมองออกไหมนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเฉดที่ต่างกันนิดนึงคือ Deep Brown เนี่ยมันสีมันจะลึกกว่าคือสมมติลุค Smoky Eye ที่อยากได้คิ้วสีอ่อนๆพี่โซก็เลยไปควานหานะบอกเลยว่ามันอ่อนมากอาจจะไม่เหมาะกับ User ทั่วไปมันอ่อนเกินไปแล้วพอเส้นไม่คมเนี่ยเราจะดูเหมือนคิ้วเราไม่เรียบร้อยของเชฟคือผู้หญิงที่คิ้วเข้มอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะดรอปสีคิ้วตัวเองลงเพื่อให้หน้าเขาดูอ่อนละมุนสีนี้นะคะจะเป็นสีเบจนะคะ LB1 แล้วก็หมุนเก็บข้อควรระวังก็คือว่าไฟไลน์แบบนี้มันจะให้ความคมชัดแต่เราก็ต้องแบบโอ้โหไม่ใช่แบบหมุนออกมาขนาดนี้มันก็จะหักได้ Intuit นะคะอันนี้พี่โซก็ใช้บ่อยนะคะตอนที่แบบผมสีบลอนด์สีมันจะเข้มกว่าของเคสของเคสจะอยู่ตรงนี้เลยคืออ่อนมากอันนี้นะคะจะเป็นสีอาคอนนะคะในความรู้สึกคือเหมือนกับแอบอมเขียวนิดๆอ่ะสำหรับคนสีทำผมสีบลอนด์อมเขียวเงี้ยสีเขียนคิ้วแบบฝุ่นที่เราควรจะมีโทนที่เป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มก็อยู่ที่สีผมของเราเป็นผมแบบพี่โซอย่างเงี้ยใช้โทนน้ำตาลกลางสีผมกับสีคิ้วเนี่ยมันพอดีกันนะคะนี่คือสีอ่อนแล้วก็สีเข้มนี่จะเป็นของ Wet n Wild นะตอนที่ซื้อบูคิมนะคะที่สอนเมคอัพเนี่ยก็บอกเฮ้ยอันนี้ดีนะอย่างงี้ซึ่งตอนนั้นนะคะพี่โซทำผมบลอนด์อยู่แอบไม่ชอบเฮ้ยสีมันดูเดือดมาก Wet n Wild เขามีเอกลักษณ์ของเขาก็คือความชัดเจน
สีน้ำตาลน้ำตาลชัดเลยซึ่งมันจะต่างกับสไตล์ของญี่ปุ่นนะคะสองเคสของญี่ปุ่นอารมณ์ต่างกันมากคือสีเนี้ยมันจะเหมือนติดหญ้าคือมันจะนัวๆแบบค่อยๆบิ้วสีขึ้นมาอันนี้คือแบบปาดไปปุ๊บปื๊ดติดเข้าไปเลยถ้าแบบเป็นคนที่ทำผมทำสีอ่อนมาพี่โซก็จะใช้เคสให้เขาเป็นผมแบบน้ำตาลเข้มมาอย่างงี้นะคะก็จะใช้ Intuit สรุปแล้วนะคะก็ได้ใช้ทั้ง2 อย่างพี่โซอยากให้เรารู้จักวิธีการ adapt ใช้นะคะจริงๆเรา makeup artist หลายๆท่านก็ใช้ eyeshadow สีน้ำตาลในการสร้างทรงคิ้วที่สวยงามเหมือนกันอันต่อมานะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นเจลเขียนคิ้วที่เขาบอกว่าติดทนนานพี่โซก็พิสูจน์มาแล้วนะคะว่ามันก็คือมันก็ไม่มีอะไรเอาหน้าเราอยู่เจลเขียนคิ้วของ Anastasia Soft Brow มีการใช้ไปเยอะเลยทีเดียวทดสอบให้ดูนะคะว่าดินสอเขียนคิ้วยี่ห้อไหนติดทนนานที่สุดสังเกตนะคะว่าพี่โซสวอชสีลงบนท้องแขนซึ่งไม่มีความมันก็เหมือนกับคนที่มีผิวแห้งอะค่ะดินสอเขียนคิ้วก็จะติดทนนานบนผิวหน้าบนคิ้วได้มากกว่าคนที่ผิวมันแต่เมื่อลองถูดูนะคะจะเห็นว่าที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นก็จะไปก่อนฉะนั้นถ้าเป็นแบบเจลดินสอเขียนคิ้วก็จะมีความติดทนนานที่พอๆกันอันสุดท้ายที่เกี่ยวกับคิ้วของเราคืออันนี้ไหมคะก็เป็นตัวที่ออกใหม่ของมินลี่เป็นสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลเข้มสำหรับสาวคิ้วบางคิ้วน้อยแบบพี่โซอย่างเงี้ยมันจะช่วยชีวิตเราได้ดีทีเดียวนะแต่พี่โซแนะนำว่าให้ใช้สีเข้มไปเลยเพราะว่าสีอ่อนคือมันแบบจางเกินไปอะวิธีใช้นะคะเราก็ต้องทาไว้ตอนกลางคืนแล้วก็นอนไปและคุณจะต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยต้องมีแปรงเขียนคิ้วค่ะจับเชฟจับรูปทรงให้เป็นรูปคิ้วถ้าเอาแต่คู่กันเขาอะระบายนะมันก็จะเป็นปลิงรู้จักปลิงไหมคะเป็นก้อนๆมันจะติดทนได้อยู่ประมาณ 4-5 วันกับแขนเนี่ยพี่โซเคยแบบเทสตรงเนี้ยวาดเป็นรูปคิ้วอะขุนพระมันไม่ออกเลยเพราะท้องแขนของเราอะไม่มีความมันเลยมาลองทำให้ดูนะคะดินสอแบบนี้นะคะจะให้ความคมเราก็จะเขียนที่ฐานถ้าสังเกตนะคะก็คือว่าพอเราใช้ดินสอเขียนที่ฐานเนี่ยความเป๊ะปังอ่ะมันก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นถ้าจะระบายก็ให้ใช้ที่หางอย่างนี้นะคะระบายหางๆได้เราก็จะใช้แบบฝุ่นนะเข้ามาช่วยใช้สีน้ำตาลอ่อนดูก่อนนะคะค่อยๆเติมสีเข้าไประบายตรงแบบว่าบริเวณกลางคิ้วแล้วก็สีที่เหลือเราก็เกลี่ยมาด้านหน้าเสร็จแล้วก็ดับสีเข้มถ้าใครมีขนคิ้วนะคะก็เอามาสคาร่าปัดอีกเวลาเขียนฐานคิ้วก็คือฐานคิ้วเนาะเราจะไม่ไปถึงหัวคิ้วนะคะจะต้องห่างจากหัวคิ้วเนี่ยมาประมาณเกือบเซนนึงคือวันนี้มีความอยากคิ้วดำตามลุคของปากเสื้อและการแต่งหน้าสีอ่อนนะคะบรรเลงลงไปเลยช่วงกลางคิ้วเนี่ยเวลาเราเติมคิ้วระหว่างวันนะเราไม่ได้ซับความมันที่ติดอยู่กับคิ้วออกก่อนแล้วเราเอาสีฝุ่นอัดลงไปเนี่ยบางทีมันจะเป็นก้อนๆคือบางคนอาจจะใช้นิ้วเบลนแล้วก็แล้วแต่ความสามารถส่วนตัวจ้าเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ด้วยนะสาวๆอยากจะรู้เรื่องอะไรอีกหรือว่าวิดีโอนี้เป็นยังไงอยากจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็ยินดีนะคะที่เราจะได้พัฒนาความรู้ผ่านช่องทาง YouTube ต่อไปถ้าคุณเป็นคนสวยที่ใจดีอย่าลืมไลค์แอนด์แชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้เทคนิคดีๆนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ